โอเคโหนี่มันแก๊งคนรวยว่ะน้องๆดูดิแก๊งคนรวยรวยจัดๆเชื่อไหมตอนนี้กลายไปว่ามังกรที่แพงอ่ะเป็นมังกรกิลเนี่ยไม่ใช่หมาป่าแล้วนะตอนนี้หมาป่าถูกกว่ามังกรกิลอีกอยู่เนี่ยทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่อีเวนต์กาแล็กซี่วีคที่3ครับให้ตามหากล่องสีเขียวเพื่อที่จะมาปลดล็อกคีย์ใหม่อีกรอบอีเวนต์กาแล็กซี่วีค3นะครับน้องๆใครที่เข้าไปห้องบอสอ่ะสมมุติน้องตุยใช่มั้ยน้องสามารถที่จะอยู่ในห้องบอสนะครับผมแล้วรอรับของได้ถ้าเพื่อนชนะบอสนะซึ่งมันตีได้8คนทุกคนครับผมนี่คือหน้าตาของไอ้เจ้ากล่องที่เราจะได้กุญแจไปเปิดห้องบอสนะครับผมมันจะเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ถึง4อันเลยน้องๆจ๋าก็คือคนทั้งเซิร์ฟสามารถช่วยกันหาได้ประตูมันก็จะเปิดลักษณะนี้แล้วมันก็แค่เรากดวาร์ปทีละพอร์ตไปเอาไปไปเจอกันไปเจอกันมาอ่ะงั้นคงเอามังกรซีซั่น9แล้วกันซีซั่น9แล้วกันครับผมเวล20เลยเลือด 4,500 นะครับผมหวังว่าพี่ดิฟจะชนะบอสได้นะสังเกตตรงนี้นะครับผมใครที่สมมติแบบว่าไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟอ่ะหรือประมาณว่าหาอยู่อ่ะมันจะมีคำว่าข้อความว่าเนี่ยประตูบอสได้เปิดออกแล้วน้องสามารถแบบว่ามาที่ชั้นกลางแล้วแบบว่าก็เข้าประตูบอสไปได้เลยนะครับผมวิธีการสู้บอสเหมือนเดิมครับผมเราก็พ่นไฟใจใส่ไอ้เจ้าแขนกลนะครับผมที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวามือนะครับผมอุ้ยเหี้ยอุ้ยหลบไม่ได้โอ้โหโดนเต็มโดนเต็มมีคนถามว่าไอ้กล่องสีเขียวหายากไหมครับเอางี้ดีกว่าน้องถ้าสมมติน้องฟาร์มไปเพลินๆอ่ะน้องเขาเรียกไงล่ะน้องฟาร์มไปเพลินๆไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบบังเอิญมีคนในเซิร์ฟน้องอ่ะเปิดประตูเขียวได้พอดีอ่ะก็คือน้องก็สามารถวิ่งไปตามไปเข้าพร้อมกับเขาได้เลยครับผมอ่ะสมมติเลือดมันหมดหลอดแรกครับผมบอสมันก็จะสลบฮะแล้วเราก็มาตีอุ้ยเราก็มาตีไอ้แขนคนที่อยู่ทางซ้ายทางขวาใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้พี่แอบทางนี้ดีกว่ามันโฉกกูคนเดียวเลยหรือไงวะเนี่ยคนมีเป็นร้อยไม่โฉกชนกับฉันหรือยังไงฮะเลิศโฉกคนอื่นมั่งโฉกกับฉันอยู่นั่นแหละโอ้ยเลเซอร์โอ้ไม่เคยได้อยู่จนจบกับเขาอะล่าสุดพี่เด็บตุยครับน้องเดี๋ยวรอบหน้าพี่เด็บลองเปลี่ยนไปใช้ไซเบอร์นิดดูบ้างนะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะกดรับของรางวัลได้ไข่ซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ไข่ได้ก็ได้ชิปฟ้า4อันเว้ยเจ๋งเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ขอเปลี่ยนมังกรดีกว่าพี่ว่าพี่ขี่ตัวนี้แล้วรู้สึกมันบินไม่ทันใจพี่เด็บเลยว่ะน้องเลอะเอาเวนิดด้วยกันไซเบอร์นิดไปประตูบอสเปิดแล้วใจเย็นอย่าเพิ่งเข้านะให้เดี๋ยววาร์ปตามไปก่อนรอด้วยพี่ยังเล่นโซนาเรียอยู่ไหมครับยังเล่นปกติเหมือนเดิมครับเป็นปกติครับห้องบอสเขาบอกว่าไปได้รอบละ8คนเนี่ยพี่เดฟเล่นเป็นตี้เนี่ยน้องๆนี่ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยดูสิพี่เดฟสามารถตีบอสได้3รอบแล้วเนี่ยไวป่ะพี่เดฟรอบนี้ลองเนฟลองใช้เป็นเจ้าตัวไซเบอร์นิดดูนะครับน้องๆดูซิว่าพี่เดฟจะรอดไหมเนี่ยผมโอ้ยโดนอีกแล้ววินหนีก่อนละอ่ะบินขึ้นสูงก่อนมาบินขึ้นสูงก่อนเออเอาเว้ยเอาโอ้ระเบิดรอบนี้รู้สึกเวลาเราตีบอสเนี่ยคือต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะแต่ถ้าแบบว่าใครที่มาโซโล่นี่พี่ว่ามันอาจจะยากเกินไปหน่อยน้องๆจ๋าอุ้ยระเบิดโอ้โหไอ้เหี้ยเลเซอร์น้องๆจ๋าเลเซอร์ถ้าโดนเลเซอร์มาฝั่งนี้ดีกว่าไม่ยากถ้าคุมทันใช่ไหมเออถ้าไม่ยากเขาบอกว่าถ้าไม่ยากคุมทันอุ้ยโดนฉันโดนอ่ะลองบินสูงๆดีกว่าลองบินสูงๆดีกว่าเออลองบินสูงๆดูดิได้ไหมรอดอยู่เอาตรงนี้ไม่โดนว่ะตรงนี้ไม่โดนโจมตีว่ะไม่โดนแข็งกลว่ะวายตีไม่โดนวายตีไม่โดนเออไม่โดนไอ้เหี้ยละโอ้โดนเต็มเลยน้องๆจ๋าโดนเลเซอร์ของบอสครับผมต้องคอยบินสลับหลบเอานะครับน้องๆจ๋าต้องคอยบินสลับหลบอุ้ยเลือดเหลือ300อย่าพึ่งตุยขอผมอยู่จนเวฟสุดท้ายได้ไหมเอาเว้ยรอบนี้พี่ไม่ตุยเว้ยเฮ้ยเอาวะมาเว้ยรอบสุดท้ายละรอบนี้เขาบอกว่ายากหน่อยรอบนี้จะยากหน่อยน้องๆจ๋าอุ้ยโอ้โหให้หลบตรงกลางเขาบอกให้หลบตรงกลางต้องคุมดีๆอ่ะน้องๆต้องคุมดีๆเลยอ่ะระวังพื้นเลเซอร์มันบอกระวังพื้นเลเซอร์ซึ่งเราบินสูงแค่ไหนก็ไม่พ้นน้องๆแงเราพ่นไปเรื่อยๆดูซิวันนี้พี่จะรอดเวฟสุดท้ายป่ะจะรอดเวฟสุดท้ายป่ะเอาเหลือฝั่งซ้ายอันเดียวมาเอาพังแล้วช่วยกันพังแล้วตีบอสเลยพ่นไฟใส่บอสเลยเออว้ารอดมาอ่ะของรางวัลก็ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็คือสรุปง่ายๆนะครับไม่ว่าน้องจะตุยหรือจะอยู่จนถึงรอดนะครับผมน้องก็มีสิทธิ์ได้ของเหมือนกันนะครับมีสิทธิ์ได้ของเหมือนกันอย่าเพิ่งรีบกดออกก่อนถ้ากดออกก่อนน้องจะไม่มีสิทธิ์ได้ของนะแต่ถ้าเพื่อนตุยหมดก็คือไม่ได้นะบอกก่อนตอนนี้พี่เดฟได้ไข่ใบใหม่มา6ฟองแล้วนะครับผมและ
ใครซุปเปอร์ชาร์จนะครับจะมีโอกาสสุ่มได้ลาลีดอนนะอันนี้พี่เทพเติมเกมพาร์ทด้วยนะคือบวกเปอร์เซ็นต์ในการได้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมโอกาสได้น้องโลโบดอนไม่ใช่ลาลีดอนขออภัยนะครับโลโบดอนนะครับผม 1.98% นี่ก็ถือว่าน้อยนะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่พี่เดฟบอกว่าคูณ2จากเกมพาร์ทแล้วนะครับผมส่วนตัวเจ้าเซอร์ทอสนะครับผมน่าจะ 1.5% ไซเบอร์นิดนะครับผมอยู่ที่ประมาณ 2.5% จากการเดานะถือว่าง่ายตั้งแต่ระบบบอสมาทำให้เราฟาร์มหาง่ายขึ้นนะครับอ่ะแล้วมีคนถามว่าชิปฟ้าเอาไปทำอะไรได้อีกครับพี่อ่ะเราก็มาดูตรงนี้เลยครับชิปฟ้าน้องสามารถเอาไข่เจ้า2023นะครับผมที่น้องๆได้มาทำการอินฟิวนะครับผมหรืออัปเกรดมันได้เลยนี่เรียบร้อยตอนนี้เริ่มง่ายแล้วเว้ยน้องๆเริ่มทำให้เราหาไข่ง่ายขึ้นเลยครับผมเป็นอาทิตย์เห็นไหมพี่จะพูดว่ายังไงรู้ป่ะอาทิตย์แรกน้องไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องไปรีบไซเบอร์นิดไม่ต้องไปรีบแลกไซเบอร์นิดไม่ต้องไปรีบแลกอะไรสักอย่างนึงเออไม่ต้องไปรีบแลกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าวีคที่4จะสตาร์ทในอีก11วันเฮ้ยหมายความว่าไงมันมีวีค4ด้วยเหรอฮัลโหลมันจะมีอะไรมาที่ไม่บอกเราอีกเหรออีก11วันข้างหน้าเฮ้อันนี้เรากำลังอยู่ในกาแล็กซีของวีค3แล้วน้องๆหมายความว่ายังไงมันจะขึ้นว่าวีค4เนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างก็ได้หรืออาจจะหมดอีเวนต์ในอีก11วันก็ได้ใครจะไปรู้